องเชิดชูเกียรติสนับสนุนการทำความดีโดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์การเสริมสร้างความเข้าใจและการสร้างเจตนาคติที่ดีให้ไปในทิศทางเดียวกันในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นั้นเป็นเรื่องที่จำเป็นนะคะเพราะว่าเราต้องเข้าใจคนพิการและสภาพของสังคมในยุคปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นในสังคมค่ะหลายครั้งที่เรื่องราวของผู้พิการมักถูกมองเป็นเพียงภาพลักษณ์ที่น่าเวทนาในสังคมแต่แท้จริงแล้วผู้พิการสามารถที่จะยืนได้อย่างมีความสุขในชีวิตที่ไม่แตกต่างจากคนทั่วไปมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นหนังสั้นภาพยนตร์โฆษณาหรือแม้กระทั่งรายการโทรทัศน์ที่สื่อทำให้เปลี่ยนมุมมองและความรู้สึกที่สังคมมีต่อผู้พิการและนี่จึงเป็นที่มาของโครงการผลิตสื่อเพื่อสร้างมุมมองใหม่ให้กับผู้พิการทางกรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งมีคุณณัฐอรอินดีศรีรักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงานเป็นประธานเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านงานประชาสัมพันธ์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเข้าใจและจิตคติเชิงสร้างสรรค์ในประเด็นความพิการและความพิการต่อสังคมในโลกปัจจุบันให้เป็นในทิศทางเดียวกันและเป็นการเปลี่ยนแปลงประสบการณ์ในการผลิตสื่อและการเผยแพร่รวมถึงการสร้างเครือข่ายให้กับผู้พิการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคนพิการโดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่เป็นสื่อมวลชนผู้แทนคนพิการผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า100คนเข้าร่วมงานวัตถุประสงค์หลักๆก็คือเราต้องการที่จะสร้างเครือข่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นองค์กรคนพิการนะคะ องค์กรภาครัฐที่เกี่ยวข้องหรือแม้กระทั่งสื่อประเภทต่างๆได้เข้ามามีส่วนร่วมมารับรู้ในเรื่องของนโยบายการดำเนินงานด้านการผลิตสื่อนะคะที่จะทำในเรื่องของการส่งเสริมให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะกิจกรรมสำคัญได้แก่การเสวนาในหัวข้อความพิการและคนพิการต่อสังคมซึ่งมีศาสตราจารย์วิริยะนามสิริพงพันธ์ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการพร้อมผู้แทนส่วนผลิตรายการข่าวสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยพร้อมกันนี้ยังเปิดเสวนาเรื่องสื่อเรื่องคนพิการอย่างไรให้ทุกคนเข้าใจและน่าสนใจและเข้าถึงจริงๆจากผู้แทนของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์กิจการโทรคมนาคมหรือกสทช.ชมรมสื่อสร้างสรรค์สังคมสมาคมตาบอดแห่งประเทศไทยผู้เขียนบทและกำกับการแสดงมาให้ความรู้หลังจากนั้นได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากสื่อในแขนงต่างๆภายใต้หัวข้อความต้องการด้านการประชาสัมพันธ์ที่มีต่อการสร้างการรับรู้และความเข้าใจในด้านของคนพิการปัจจุบันนะคะ เราต้องบอกว่าเป็นส่วนสำคัญที่นโยบายในการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการเนี่ยเราขับเคลื่อนโดยการใช้กลไกของการทำงานให้เกิดเครือข่ายนะคะเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายภาคองค์กรคนพิการภาครัฐหรือด้านองค์กรสื่อหรือภาคประชาสังคมอันนี้เป็นส่วนสำคัญเพราะว่าพกเนี่ยเน้นเรื่องของการทำงานด้านเครือข่ายนะคะนอกเหนือจากการทำงานที่เป็นงานตามที่กฎหมายกำหนดตามที่พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตการกำหนดในเรื่องของการเป็นหน่วยงานหลักในการกำหนดนโยบายด้านคนพิการดังนั้นสิ่งสำคัญเราทำงานคนเดียวไม่ได้เราต้องใช้เครือข่ายในการทำงานที่จะผลักดันให้นโยบายคนพิการเนี่ยไปสู่เป้าหมายที่เราวางไว้ค่ะเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้พร้อมหาแนวทางในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารรวมถึงกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อผู้พิการโดยให้กลุ่มเป้าหมายและทุกภาคส่วนได้เข้าใจตระหนักถึงความสำคัญของผู้พิการอย่างครอบคลุมทั่วถึงมีผู้ผลิตสื่อด้านพิการเพิ่มมากขึ้นโดยมีรูปแบบและความหลากหลายในการเผยแพร่โดยเฉพาะผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียทางกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อขับเคลื่อนการเสริมสร้างความเข้าใจและเจตนาคติในด้านของความพิการของคนพิการต่อสังคมเปลี่ยนมุมมองจากภาระให้เป็นความเท่าเทียมในแง่ของโอกาสและการดำรงชีวิตเฉกเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไปการทำความดีโดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์